ปมความขัดแย้งภายในครอบครัวเราหาวัฒนะจากที่เป็นคดีฟ้องร้องกันในครอบครัวกลายเป็นเบาะแสนำไปสู่การดำเนินคดีฆาตกรรมนะคะโดยล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ออกมานะคะโดยมารดาของพันตำรวจเอกนายแพทย์สุภัทรเราหาวัฒนะที่บอกว่าลูกชายมีพฤติกรรมเหมือนกับที่พี่ชายให้เบาะแสค่ะให้อย่างที่พี่ชายให้เบาะแสไว้นะคะส่วนคดีฆาตกรรมก็มีทั้งฝ่ายที่เชื่อและไม่เชื่อว่านายแพทย์สุภัทรเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะภายในไร่ของพันตำรวจเอกนายแพทย์สุภัทรเราหาวัฒนะแม้เจ้าของไร่ถูกดำเนินคดีถูกควบคุมตัวและถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม3ศพที่พบภายในไร่แห่งนี้แต่พื้นที่ที่หมอสุภัทรครอบครองกว่า10ปีทำให้ภายในไร่มีปศุสัตว์จำนวนหนึ่งที่ยังคงมีชาวบ้านใกล้เคียงเข้าไปให้อาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงหลายชนิดอยู่ในสภาพอิดโรยหลายตัวล้มตายเพราะขาดอาหารหลังจากไม่มีคนดูแลพื้นที่ที่ถูกขุดเพื่อหาหลักฐานคดีฆาตกรรมถูกปิดกั้นป้องกันบุคคลภายนอกด้วยบุคลิกภาพที่แสดงออกต่อผู้อื่นของหมอสุภัทรเช่นการพูดจาการแสดงออกว่าชอบช่วยเหลือคนรอบข้างและหน้าที่การงานที่เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจยังคงทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงไร่หมอสุภัทรตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของคดีนี้ชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่พอใจเหมือนกันนะเมื่อวานนี้มีชาวบ้านบางกลุ่มก็ไปให้สัมภาษณ์ให้สื่อสัมภาษณ์เพราะว่าสื่อที่ออกไปอ่ะบางครั้งมันไม่ถูกกับมันขัดกับกฎชาวบ้านที่อยู่ตรงเนี้ยอย่างผมก็สัมภาษณ์แกมาเนี่ยยังออกไปเนี่ยก็ขัดแย้งกันแต่พฤติกรรมที่แตกต่างหรือมีหลายบุคลิกกลับเป็นข้อสังเกตจากคนในครอบครัวเดียวกันที่ยอมรับว่าหมอสุภัทรมีอีกพฤติกรรมที่คนทั่วไปอาจไม่รับรู้แต่คนในครอบครัวเดียวกันนั้นรับทราบมานานแล้วซึ่งแม่ก็รู้แล้วก็แม่เป็นคนออกมาปกป้องคุณหมอพี่ปกป้องพี่เทพเพราะแม่พี่อยู่กับแม่ตั้งแต่เล็กๆไปไหนทำอะไรก็จะแม่ก็ติดไปด้วยตลอดครับแม้แต่ไปทำงานเป็นลูกจ้างเขาเป็นฟิวเนี่ยก็จะพาคุณพ่อแม่ไปเที่ยวอะไรที่ทำให้ดูเขาเปลี่ยนไปได้นี่ก็ไม่เข้าใจจิตใจเหมือนกันนะครับเพราะคุณพ่อก็สอนดีเคยคุยไหมเคยเปิดอกคุยกันคุยกันเล่นแต่เป็นปกติเลยครับจน10ปีมาห่างๆแล้วก็ห่างขาดเลยคือวันที่น้องมาสั่งยาผิดพลาดให้แม่พี่ชายหมอสุภัทรยอมรับถึงความคิดที่แตกต่างกันภายในครอบครัวว่ามีสาเหตุเริ่มต้นจากการดูแลรักษาพยาบาลแม่ที่มีอายุมากในระยะแรกหมอสุภัทรเป็นผู้ดูแลรักษาแม่ด้วยตัวเองทั้งการสั่งยาการควบคุมการรักษาและชี้แจงถึงอาการป่วยแต่ภายหลังพบว่าอาการป่วยไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลความเห็นที่ไม่ตรงกันภายในบ้านจึงบานปลายกลายเป็นจุดแตกหักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็เตะพี่สาวจนถึงตายเพราะว่าไปเตือนเรื่องคุณวีรสารพี่เกษมนะครับนั่งคุยกันอยู่ในลุกขึ้นมาฟาดพี่จริงไหมครับพื้นเตะซ้ำไปสองสามที่เขียวตัวเล็กนิดเดียวพี่สาวเล็กของน้องและนี่เป็นบันทึกภาพคลิปบันทึกเสียงที่ถูกอ้างอิงจากญาติระบุว่าแม่ของหมอสุภัทรยืนยันถึงพฤติกรรมของลูกชายคนสุดท้องจนกระทั่งต้องหนีออกจากบ้านไปอาศัยในบ้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยคดีพบศพในไร่ของหมอสุภัทรและถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมซึ่งนายสุเทพเราหาวัฒนะพี่ชายที่มีคดีฟ้องร้องเรื่องมรดกและเรื่องภายในครอบครัวกับหมอสุภัทรน้องชายและเป็นผู้เริ่มต้นชี้เบาะแสให้กับนางสาววิมลนุ่มจุ้ยเจ้าหน้าที่ด้านสถิติแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลตำรวจและอาจถือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหมอสุภัทรรวมทั้งยังเป็นพี่สาวของนายสามารถนุ่มจุ้ยและนางสาวอรสาเกิดทรัพย์คู่สามีภรรยาที่หายตัวไปหรืออาจถูกฆาตกรรมแต่คดีนี้ยังมีตัวละครที่เกี่ยวข้องและน่าจะเป็นกุญแจสำคัญรู้เห็นเหตุการณ์ฆาตกรรม3ศพภายในไร่ของหมอสุภัทร
คือนางสาววิสาจันทบัญชรภรรยาของหมอสุภัทรที่ยังไม่มีใครทราบว่าหลบหนีหรือซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหลังจากพบ3ศพในไร่แห่งนี้